สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นิวจะมารีวิวนะคะที่นั่งชั้นธุรกิจของสายการบินฟินแอร์ค่ะหรือของประเทศฟินแลนด์เนาะดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กเห็นไหมคะนิวชอบรองเท้าคู่นี้มากเลยที่เขาชอบที่เขามีเตรียมให้เนาะเวลาเดินอยู่ในภายในเครื่องบินนี่ก็คือผ้าห่มแล้วก็ผ้าปูแล้วก็หมอนนะคะรวมทั้งชั้นใส่ของแล้วก็อันนี้ก็คือเข็มขัดคาดช่วงต้นขาค่ะเวลานอนเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็คือตัวประกอบในการปูเตียงค่ะก็คือทันสมัยอยู่นะคะรวมทั้งเมนูค่ะมีเมนูให้เลือกอาหารกลางวันอาหารมื้อเย็นค่ะแล้วก็มื้อเช้าอันนี้ก็คือล็อกนะคะเก็บหูฟังแล้วก็รีโมทค่ะจะอยู่ด้านหลังค่ะซึ่งปกติจะอยู่ด้านข้างแต่ว่าเขาออกแบบมาใหม่ซึ่งก็ถือว่าดีมากเลยค่ะแล้วก็ทีวีก็จะมีโปรแกรมให้เลือกหลากหลายค่ะแล้วก็วิธีต่างๆรวมไปถึงเราสามารถดูการทำงานของเครื่องบินได้ด้านนอกค่ะรวมทั้งมีโปรแกรมสิ่งบันเทิงต่างๆให้เลือกด้วยค่ะช่วงที่เราเดินทางเนาะเผื่อหน้าเบื่อนอนไม่หลับก็มีหนังมีการ์ตูนให้ดูค่ะซึ่งก็ถือว่าดีขึ้นเครื่องขึ้นแล้วค่ะบรรยากาศนี้จะบอกว่าสายเข็มขัดก็จะเป็นลักษณะเหมือนในรถยนต์เนาะซึ่งเขาก็ออกแบบใหม่ก็ถือว่าเซฟดีค่ะอันนี้เจ้าหน้าที่เอาผ้าอุ่นมาให้ค่ะเตรียมเช็ดมือเช็ดหน้านะคะในการทานมื้อว่างค่ะนิ้วเลือกกาแฟค่ะแล้วก็ตามด้วยมื้อเย็นค่ะนี่ก็คือหน้าตาของอาหารมื้อเย็นนะคะจัดว่าโอเคเลยค่ะที่จัดว่าโอเคก็คือนิวชอบอ่านไทยเนาะแต่นี่คือเป็นอ่านเชิงยุโรปก็เลยให้ถือว่าจัดว่าโอเคค่ะรวมทั้งของว่างด้วยก็ได้อยู่ถือว่าอร่อยอยู่ค่ะเพื่อนๆผลไม้เขาสดมากเลยนะคะนี่ค่ะได้เวลานอนแล้วนี่คือหน้าตาตอนที่จัดเป็นที่นอนเรียบร้อยแล้วจะบอกว่าคุณสามีมาจัดให้ค่ะต้องขอบคุณมากๆจริงๆรวมไปถึงเขาจะมีกระเป๋าใบน่ารักน่ารักนะคะมีในนั้นก็จะมีครีมทามือแล้วก็ผ้าปิดตารวมทั้งตัวที่แบบกันเสียงค่ะอุดที่หูฟังที่หูเนาะกันเสียงรบกวนแล้วก็แปรงสีฟันยาสีฟันเขามีเตรียมให้ไว้ที่ห้องน้ำค่ะนี่ก็ได้เวลาตื่นแล้วนะคะนี่ซึ่งก็เตรียมรออาหารเช้าค่ะเขาก็เอาผ้าอุ่นมาให้นิวให้เนี่ยแบบว่าสำหรับเช็ดหน้าเช็ดปือค่ะแล้วก็นี่ก็คือหน้าตาของอาหารเช้าค่ะนิวเลือกเมนูอมเมล็ดค่ะแล้วก็ขนมปังกาแฟเนาะซึ่งถือว่าอร่อยมากค่ะผักขมเนาะหลังจากนั้นนิวก็ดูค่ะดูบรรยากาศด้านนอกของตัวเครื่องบินและนี่ก็คือบรรยากาศจริงๆนะคะของเมืองหลวงเราเมืองหลวงประเทศไทยค่ะยามเช้าค่ะสวยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆจ๋า